อันนี้อันนี้ยังมาทายด้วยเหรอตอนนี้มันขึ้นถ้าขึ้นตัวนี้ครับตัวแดงๆนี่แสดงว่ากำลังบันทึกแล้วกำลังบันทึกแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เป็นโรงเลี้ยงไส้เดือนมาตรฐานโอเคอันนี้พอดีอาจารย์ขวัญชัยปลามาดูพอดีอันขยะอันนี้มาจากโครงการหลวงแหละนึกว่าไปเอากาดมาสาบกินยาตึงเลยก่ะสวัสดีครับอาจารย์อยู่ไหมอาจารย์นั่นแหละอาจารย์ไปอยู่ที่ปลายครับอาจารย์วันนี้ไปปลายเหรอครับไปตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วครับกลับมาตอนเย็นๆนะครับอ๋อบอกพี่แล้วลืมอันนี้ก็เป็นโฮงเลี้ยงไส้เดือนมาตรฐานอันนี้อันเจ้าของโครงการได้คือดร.อนัท จันทร์โชเนาะของอันนั้นฮะของสำนักงานสิ่งแวดล้อมของสำนักงานสิ่งแวดล้อมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมภูมิภาคที่1กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้อ๋อครับครับได้ครับถ้าเราขอเป็นเขาก็จะให้เงินอยู่ก็มีอันนี้ที่ผมให้ไปนั้นที่เราให้สิ่งแวดล้อมให้ไปนั้นมันเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งมันขนาดเนี้ยมันตรงกลางนี่2 เมตรยาว26 เมตรอันนี้ลงหนึ่งใจสตางค์ได้ไหนครับลงมดนี่เอามดเป็นล้านกว่าบาทอ๋อล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทนี่หมายถึงว่าคงถึงมดเลยครับโอ้มากเพราะว่าเราสร้างที่อื่นเราได้เงินมาได้งบมาทั้งหมดนี่4.9 ล้านอ๋อครับครับ4.9 ล้านนี่คือโรงพยาบาลสันทรายหนึ่งโรงครับโรงขนาดวันละ1 ตันเรื่องกาดเจดีแม่ขัว1 โรงวันละ1 ตันโรงเรียนมงฟอร์ด1 โรงวันละ1 ตันเมื่อใช้ปราการ1 โรงวันละ1 ตันแล้วที่นี่6 โรงครับดูมันเป็นกิจลักษณะหน่อยนะเต้าที่เขาพอมานี่มันเดี๋ยวครับไอ้ขวัญงบ4 ล้านกว่านี่คือรวมที่นี่ด้วยหมดเลยฮะโอ้โหก็นั่นแหละองค์กรท้องถิ่นก็สร้างได้นักนี่สร้างได้นักเลยได้มาแค่นั้นอ่ะต่อไปแล้วก็เพิ่นแล้วสิ่งแวดล้อมก็จะให้คนงานอีกลงละ2 คนระยะเวลา1ที่ยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้แต่ว่าสามารถขายถือแล้วเลี้ยงตัวเองได้ก่อนคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่คือหนึ่งเดือนเลี้ยงตัวเองได้แล้ว